ด้านของเทศบาลตำบลปะแตค่ะพื้นที่จังหวัดยะลาได้มีการแจกกัวให้กับผู้นำศาสนาที่ดูแลมัสยิดค่ะต้อนรับในช่วงของเดือนรอมฎอนด้วยค่ะที่ศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเทศบาลตำบลปะแตนำโดยนายสมศักดิ์ศรีสมบัตินายกเทศมนตรีตำบลปะแตแจกวัวค่ะจำนวน35ตัวพร้อมกับมอบอินทผาลัมและข้าวสารแก่ผู้นำมัสยิดทุกแห่งในพื้นที่ภายใต้โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ประจำปี2565โดยได้รับเกียรติค่ะจากนายมุกตามะทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาภายในงานค่ะได้มีเหล่าดารานักแสดงจากช่องเจ็ดสีมาร่วมงานด้วยแล้วก็ร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมดาราช่องเจ็ดสีกับทีมผู้นำท้องถิ่นสร้างสีสันให้กับประชาชนค่ะที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทั้งด้านนายสมศักดิ์ศรีสมบัตินายกเทศมนตรีตำบลปะแตบอกนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมซึ่งเทศบาลค่ะได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมีการแจกวัวข้าวสารและอินทผาลัมให้แก่ผู้นำศาสนาทุกมัสยิดเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกบ้านซึ่งเดือนรอมฎอนนะคะทุกมัสยิดค่ะก็จะมีการจัดเลี้ยงในการละศีลอดด้วยค่ะ